แต่เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีพวงมาลัยที่ราคาสูงถึง 3,000 บาท 3,000 บาทนั่นแหละค่ะให้เป็นแหลมๆแต่ไม่ต้องไปกดค่ะมันจะไม่สวยเฮ้ยไม่ได้เฮ้ยนี่พี่ทำไป9นาที20เมื่อคลิปเปิดมาน่าจะเห็นแล้วนะฮะผมยืนอยู่ที่หน้าวัดแขกถนนปั้นแห่งนี้นะครับวันนี้ที่พี่พามาทำความรู้จักกันเป็นอาชีพที่ผูกพันกับวัดแขกแห่งนี้มาอย่างยาวนานแน่นอนนะครับก็คืออาชีพร้อยพวงมาลัยนะครับผมกับร้านป้าสมจิตหรือแม่สมจิตตามผมมาเลยฮะแล้วคนที่จะพามาทำความรู้จักกับอาชีพนี้นะฮะร้อยพวงมาลัยร้อยพวงมาลัยก็คือพี่เจินนะครับผมเป็นลูกสาวของแม่สมจิตหรือป้าสมจิตสวัสดีพี่เจินครับสวัสดีค่ะแม่สมจิตสวัสดีครับผมอยู่ตรงนี้35ปีแล้วที่ร้อยพวงมาลัยมา35อยู่แถววัดแขกนี่มาใช่ค่ะครับผมซึ่งตรงนี้เนี่ยอยู่ตรงข้ามพอดีเลยด้วยกับทางเข้าทางออกวัดแขกค่ะครับผมทางเข้าประตูพี่เจินนี่ช่วยแม่สมจิตมากี่ปีแล้วตั้งแต่อายุ15ซะละมั้งซึ่งก็ไม่นานเพราะตอนนี้ก็17 18ก็ 2-3 ปีเองถือว่าไม่นานแล้วร้อยได้ขนาดนี้นี่สุดยอดนะกี่ปีฮะถ้าถามจริงก็35ได้35เหมือนกันเหรอเดี๋ยวนะแต่50แล้วนะ10กว่าก็30แต่มาช่วยเต็มตัวจริงๆก็30ปีได้30ปีแล้วใช่ค่ะวันนี้เนี่ยรายการวันเดย์ช็อปคือผมก็คงต้องมาขออนุญาตลองเรียนร้อยพวงมาลัยได้ค่ะพวงมาลัยจะเห็นว่ามีหลายรูปแบบเพราะว่าจริงๆข้างในวัดแขกเองเนี่ยก็มีเทพเจ้ามีแทบจะทุกองค์เลยทั้งแต่ละองค์เองเนี่ยก็อาจจะมีรูปแบบของพวงมาลัยในการไหว้หรือถวายไม่เหมือนกันด้วยใช่ค่ะแม่อุมาก็จะเน้นเป็นสีแดงสีแดงสีขาวพระพิฆเนศก็จะเป็นดาวเรืองดอกบัวขาวนี่อ๋อดอกบัวขาวพระแม่ลักษมีมีมะนาวด้วยใช่เอาไว้ล้างสิ่งไม่ดีแบบว่าความเชื่ออะไรอย่างนี้ก็จะมีแบบห้อยบ้างนี้แล้วก็เป็นพวงมะนาวบางทีมะนาวกลมๆก็มีครับพระแม่ลักษมีก็จะเป็นชมพูบัวชมพูพานบัวชมพูแล้วก็เป็นมาลัยชมพูแล้วก็มีชายชมพูหลักๆนี่คือเทพสามองค์นี้ที่คนนิยมมาไหว้กันพระแม่ลักษมีพระแม่อุมาพระแม่อุมาพระพิฆเนศซึ่งสีก็จะตามนี้โอเคแล้วก็จะมีเป็นแบบพวงมาลัยพวงยาพวงเดียเป็นรวมเทพไหว้รวมผมถามนิดนึงช่วงมะนาวแพงทำไงฮะราคาพวงมาลัยขึ้นได้ไหมฮะคือราคามันจะผันขึ้นตามราคาดอกไม้อย่างเช่นมะลิแพงราคาก็จะปรับขึ้นหรือไม่เราก็จะเปลี่ยนไม่เอามะลิมาเอาเป็นดอกพุดมาอย่างนี้ค่ะเพราะฉะนั้นราคาพวงมาลัยนี่เอาจริงๆไม่ตายตัวเหมือนกันก็แปรผันไปตามราคาของตลาดใช่แต่ก็ขึ้นไม่เยอะแล้วก็จะมีราคาตายตัวอยู่150 101อย่างเงี้ยมีอยู่ 2-3 แบบ50บาทอย่างเงี้ยจะตายตัวค่ะแต่เห็นเขาบอกว่าที่นี่มีพวงมาลัยที่ราคาสูงถึง 3,000 บาท 3,000 บาทมีค่ะ 3,000 4,000 5,000 มีหมดแล้วแต่ความยาวอ๋อแล้วแต่ความยาวพวงมาลัย 3,000 บาทนี่มันจะต้องยิ่งใหญ่ขนาดไหนมาลัยกุหลาบกลมใหญ่ๆใส่คุณหญิงทางนี้พวงละ 1,000 1,000 กับ 1,200 อันนี้ 1,000 นี่ 1,200 อย่างเงี้ย 3,000 นี่ 3,000 อยากให้เห็นแบบเรียลๆเหมือนกันพวงมาลัยราคา 3,000 บาทก็มีสั่งพานถวายอย่างเงี้ยพานบัวอย่างเงี้ยใหญ่ๆก็มีแต่อันเนี้ยมันต้องสั่งล่วงหน้า1วันเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาเริ่มทำเลยแล้วกันนะครับผมอุปกรณ์ก่อนอุปกรณ์จะต้องมีเข็มเชือกดอกรักแล้วก็ดอกบัวเพราะว่าวันนี้เราจะทำทายดอกบัวนะคะใส่กับพวงมาลัยพวกนี้ถวายแม่ลักษมีลูกค้าก็จะมาผลของการที่เราใช้ดอกบัวในการถวายพระแม่ลักษมีดอกบัวเนี่ยเป็นตัวแทนพระแม่ลักษมีค่ะแล้วก็ท่านก็จะใช้ดอกบัว8ดอกขอเกี่ยวกับเรื่องโชคลาภเงินทองความรักถ้างั้นวันนี้เรามาทำทายดอกบัวชมพูถวายเริ่มนะคะจะผูกพวงนี้2พวงอันนี้พวงทำมาแล้วทำมาแล้วผมคิดว่าเริ่มต้นแบบต้นใจแป้วใจแป้วเหมือนกันนะพอมาเริ่มอย่างนี้ปุ๊บก็ใจเบาลงมาหน่อยแล้วค่ะอันนี้ค่ะแล้วก็ให้ทำชายนะอันนี้ผมถามนิดนึงกี่นาทีฮะไม่ถึง5นาทีค่ะอันนี้มันจะมีอยู่แล้วแล้วก็มาผูกอย่างนี้ค่ะทำไหมคะเข้ามาอย่างนี้อยู่แล้วใช่ค่ะเนี่ยแล้วก็มาผูกเนี่ยอย่างนี้ผูกได้อันนี้สบายลองไหมคะโอ้ได้เอาเนี่ยค่ะลองได้เลยบัวผูกแบบนี้แหละฮะใช่ค่ะเราก็วางตำแหน่งให้ตรงนี้มันอยู่ตรงข้างล่างเพื่อจะผูกทำมาบรรจบกันตัวนี้เอาเสื้อเฉพาะตัวนี้ตัวนี้มัดเลยมัดเลยมัดปกติเนี่ยนะมัดปกติเลยค่ะถามหมดแล้วแป๊บนึงนะคะแป๊บนึงนะคะอันนี้ยังไม่ติดกันเดี๋ยวก็ติดแล้วโอเคถึงจะได้โอเคเนี่ยได้แล้วเสร็จแล้วทำชายโอเคต่อไปจะทำชายอันนี้เข็มนะคะเข็มเราต้องร้อยเองใครสิครับใครจะมาร้อยให้แล้วฮะก่อนอื่นเราต้องเอาดอกบัวมาพับก่อนค่ะหยิบขึ้นมาเลยค่ะแล้วจะยื่นเข็มให้ผมทำไมโอเคก็จะพับบัวสามตลบ1 2 3นั่นแหละค่ะให้เ
ให้เป็นแหลมๆแต่ไม่ต้องไปกดค่ะมันจะไม่สวยจ้าอย่างเงี้ยไม่ต้องไปกดได้ว่ะใช่ใช่อย่างงี้นะคะไม่กินไม่ถูกมันถูกงงมากนี่ค่ะนั่นแหละได้แล้วอันนี้เลยสวยพอเสร็จแล้วรวมๆมันก็จะสวยเองคนสอนเก่งใช่ไหมคนสอนเก่งเก่งมากไม่ใช่ว่าผมทำเก่งโอ้โหเอาละทักษะในชีวิตผมตอนนี้เพิ่มขึ้นมาอีกหนึ่งทักษะแล้วนั่นแหละค่ะแล้วก็มันกลับไม่ได้มันต้องกลับอย่างนี้ใช่เฮ้ยได้อยู่วะลูกค้าเขาไปซื้อในร้านอื่นหมดแล้วร้านนี้ช้านี่เราเพิ่งมาเรียนรู้นะโอ้ยได้นะเนี่ยพี่เซลล์ตอนแรกก็จะให้ทำแบบ4แหละดูทรงแล้วเอาแค่2แล้วกันนี่จะทำกันเลยจะทำแต่เป็น2ดอกแล้วผมเพิ่งเสร็จดอกแรกแล้วออกมาคล้ายกันนะฮะของผมนี่ตอนแรกผมนึกว่าหอมแดงเหมือนกันนะพี่ตอนแรกมันเหมือนสวยนะมันเกิดอะไรขึ้นก็ไม่รู้พี่อันนี้ของพี่เดินอันนี้ของผมทำไมล่ะมันผิดพลาดตรงไหนผมก็ทำตอนแรกมันเหมือนดอกบัวนะจริงๆคุณผู้ชมมันเหมือนอะไรมันหอมแดงตอนนี้ดอกบัวของเราเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมแล้วคราวนี้ประกอบเราก็จะมาร้อยชายก่อนตอนนี้ดอกบัวของเราเรียบร้อยแล้วค่ะพร้อมแล้วคราวนี้ประกอบเราก็จะมาร้อยชายก่อนแล้วถึงจะมาประกอบอันนี้เราต้องหยิบเข็มขึ้นมาหยิบดอกขึ้นมาอย่างนี้1ดอกที่ก้นคืออันนี้คือก้นเอาอ๋อก้นอันนี้ก้นลงมันจะได้อยู่ตรงกลางครับแล้วก็ใส่อันนี้ดอกรัก3ดอกใช่ถูกแล้วครับผมไอ้วันนี้ไม่ค่อยสั่นไอ้วันนี้ไม่ค่อยสั่นเอาเชือกใส่เอาโอ้ต้องเอามือจับตรงนี้ด้วยกันไว้โอเคหรือถ้าไม่นั่นก็ใส่เชือกก่อนแล้วค่อยร้อยดอกรักก็ได้ค่ะโอ้เก่งนะใส่ได้เหมือนกันนี่แล้วก็ร้อยลงนี่เอ๊ะเสร็จแล้ว1ขาเดี๋ยวมันเข้ายังไงนะพี่เอาใหม่ผมร้อยขึ้นไปเลยค่ะระวังนะต้องดึงพร้อมกันเดี๋ยวมันจะหลุดเชือกจับอย่างงี้นี่แม่บอกลงเลยใส่ลงเลยอันนี้แต่เราไม่ได้มีปมอะไรนี่แต่เชือกอยู่แล้วครับใช่มีปมค่ะนี่ไงเชือกมีปมอยู่เชือกมีปมอยู่ใช่ครับผมได้หนึ่งขาแล้วอีกหนึ่งอันอีกหนึ่งอันครับอันหน้านะเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวลุ้นไม่ใช่แค่พี่เจนคนเดียวนะลุ้นอยากให้ก้องแพนไปหาแม่สมจิตแม่คุณแม่ลุ้นแบบลุ้นตะกอนนี่ว่ามันจะรอดไหมจะรอดไหมนั่นแหละใช่เลยสวยเลยเหมือนกันเห็นไหมออกมาแล้วเหมือนกันฝึกกับมืออาชีพงานก็ต้องออกมาแบบมืออาชีพเงียบมัดสักสองทีเดี๋ยวกลัวหลุดเพราะว่าชายมันหนักแล้วเราก็ตัดแบบนี้ครับค่ะแน่นแล้วนะคิดว่านะครับเห็นไหมได้ด้วยน่ะสวยด้วยโชว์นี่เทียบเลยโอ้โหแต่อันนี้จะเป็นมะลิอันนี้จะเป็นดอกพุธครับผมเห็นไหมฮะผมบอกแล้วว่างานของแท้กับงานของเล่นแบบอาจจะดูไม่ค่อยออกพวงอะไรพวงแรกในชีวิตว้าวผ่านไปเรียบร้อยแล้วฮะพวงแรกเดี๋ยวพี่มีมิชชั่นเลยดีกว่าครับผมพี่เจนทำประมาณกี่นาทีครับไม่เกิน5นาทีเตอร์รัตนันรายการวันเดย์จ็อบ30วินาทีเท่านั้น30วินาทีเท่านั้นผมเดินข้ามจากร้านแม่สมจิตเข้าไปถวายครับผมไม่ทำเองไม่ทำแต่ถ้าให้ทำเนี่ยผมคิดว่าผมน่าจะใช้เวลาสัก5นาที5นาทีก็ได้ให้5นาที5นาทีนี่คือเราทำอะไรบ้างเราทำเหมือนเดิม5นาทีพร้อมนะเอาเลยเหรอจับเวลาแบบนี้เลยเหรออ่ะทำเลยก็ได้เอาลุยเลย5นาทีครับอันนี้กำลังแข่งกับเวลาอยู่เพราะนั้นผมอาจจะไม่ได้ประณีตมากนะฮะไม่เหลือ4นาทีแล้วเฮ้ยเร็วไปเปล่าเฮ้ยนี่ผมเร็วมากนะไวสุดแล้วจริงๆโอ้ยนี่ได้ละ1เหลือ3นาทีครับจะเสร็จแล้วมั้งเนี่ยถ้าไปเรื่อยๆนี่ไงพอเป็นดอกไม้เราก็ให้เวลาเขาเฮ้ยแต่คิดว่า5นาทีไม่ทันจริงผมน่าจะใช้เวลาสัก5นาที10นาทีจะได้ทำแบบประณีตโอเคแป๊บเดียวอ
ไมอ่ะแกทำไมเนี่ยอะไรพี่พี่ทำอยู่คนเดียวถ้าพี่ทำไม่ได้เนี่ยพี่ต้องเหมาแผงพวงมาลัยด้านหน้าเนี่ยเฮ้ยพี่กันเนธนะเฮ้ยอะไรอ่ะก็ไม่ดีเราต้องดึงเบานิดนึงลูกศิษย์เป็นไงบ้างครับพี่เจนไหวไหมไหวอยู่ไหวอยู่ก็คือไม่ไหวเสร็จแล้วเราเอาสองอันนี้มัดกันก่อนต้องเอาสองอันนี้ผูกกันก่อน1นาที50ทันนั่นแหละ1นาที30เสร็จแล้วตัดโคตรลุ้นเห็นนะคะจนสุดท้ายมาหัวละเฮ้ยไม่ได้ขอบคุณครับพี่นี่ได้อยู่พี่ทำไป9นาที20เฮ้ยแต่มันผ่านไปเร็วมากความรู้สึกผมว่า3นาทียากไม่เป็นไงมากยากเฮ้ยแต่ว่ามันก็เฮ้ยได้อยู่นะถ้าอาม่าผมเห็นอาม่าผมต้องตกใจอ่ะพี่เจนให้กี่คะแนนดีกว่ามันเหมือนกันเลยเนี่ยเหมือนกันเด้เลยนะก็ขายได้เลยนะพวกนี้200เลยนะ9นาทีเออใช่เนอะชั่วโมง1ตีละ6พวงตก2 12 2ว้าวพี่เจินผมเลิกเป็นพิธีกรแล้วก็มาเป็นลูกมือพี่เจินดีไหมฮะเฮ้ยพอได้นะไว้ดีนะทำไปเล่นไปนี่ครับผมก็เป็นพวงมาลัยจากร้านแม่สมจิตนะฮะกับพี่เจินนะครับผมราคาเนี่ยเริ่มตั้งแต่50บาทไปจนถึง 3,000 หรือว่ามากกว่านั้นก็ได้ถ้าจะเอาพิเศษก็คือต้องสั่งก่อนถ้าออเดอร์ที่ไม่มีหน้าร้านทำเนี่ยต้องสั่งล่วงหน้า1วัน1วันแต่จริงๆเห็นบอกว่านอกจากพวงมาลัยแล้วฝากพี่เจินเข้าไปไหว้ให้หรือบูชาให้ก็ได้ได้ค่ะฝากถวายค่ะเป็นสะพานบุญให้ฝากลูกค้ามาไม่ได้เนี่ยน่ารักตรงนี้แหละนะฮะฝากร้านป้าสมจิตนะคะอยู่ตรงข้ามกับประตูวัดแขกนะคะอยู่ในซอยถนนปั้นนะคะเข้ามาสั่งหน้าร้านหรือมาสั่งทางเพจหรือว่าสั่งทางไลน์ก็ได้ค่ะครับผมค่ะแล้วก็เดี๋ยวพรุ่งนี้มอบให้พี่เต๋อไปถวายแม่ลักษมีเลยนะคะขอความรักขอความรักขอบคุณนะครับค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะเสร็จเรียบร้อยแล้วพี่เต๋อให้มาด้วยนะครับผมพรุ่งนี้เดี๋ยวเอาขออนุญาตนำเข้าไปถวายเลยแล้วกัน